เกิดคิดเกิดปรุงแต่งจากอายตนะทั้งหกของเรานี่แหละมันเกิดแต่เราเลยไม่เคยรู้ไอ้ตัวดับแต่ตอนนี้เรานั่งเนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บเรารู้ทุกดับแล้วขั้นที่หนึ่งนั่งไปมันก็ปวดขึ้นมาอีกแล้วก็วิจัยดูเมื่อกี้เนี่ยวิจัยไปวิจัยมาบางทีมันทนได้นะปวดก็รู้อยู่แต่ว่ามันเหมือนจะทนได้ถ้าแยกตรงนี้เห็นแล้วนี่ก็เรียกว่าแยกกายแยกจิตเป็นละรู้รูปธรรมนามธรรมก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นมาเองเป็นลำดับไปแล้ว นั่งไปนั่งไปก็เป็นอีกแล้วปวดอีกแล้วเราก็กำหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็ถามใจว่าทนได้ไหมแล้วกลับมาดูลมแล้วก็ดูลมของเราไปเรื่อยตอนนี้เราทุกข์เนี่ยเขาบอกว่ากิเลสคือความอยากทำให้เกิดทุกข์แต่ทุกข์ก็ดับกิเลสเหมือนกันก็ทุกข์เป็นเผากิเลสได้เพราะความบีบคั้นของทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นเราต้องหาที่พึ่งแล้วแต่เนี่ยจิตอะก็ตอนนี้เราดูอะไรเราดูลมอยู่เพราะนั้นเมื่อโดนบีบคั้นทุกข์ปุ๊บจิตจะมาตั้งมั่นที่ลมหายใจตอนนี้จะทำให้เห็นลมหายใจได้ชัดขึ้นเราจะประคองดูรู้ลมหายใจเนี่ยก็จะเริ่มชัดขึ้นมาได้เราก็ประคองดูรู้ไปเรื่อยไอ้ที่ปวดก็ยังเป็นอยู่แต่มันพอทนได้แล้วก็ดูลมก็ดูไปเหมือนคนเล่นการพนันนะโยมนะนั่งอยู่เนี่ยลุ้นได้ตลอดคืนไม่ปวดไม่เมื่อยเลยยิ่งเล่นได้ยิ่งไม่ปวดไม่เมื่อยเลยมันแปลกไหมเพราะนั้นจิตเราอย่าไปเข้าอยู่ตรงนั้นเพียงกำหนดรู้แล้วผ่านไปแล้วกลับมาที่ตั้งมันเราตั้งที่ลมก็เอาไว้ที่ลมตั้งที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งก็เอาไว้ที่กายส่วนนั้นที่เราชอบชอบรับประทานอะไรก็เอาวิธีนั้นไปก็บอกมา4วิธีแล้ววิธีดูกายตอนนี้ดูกายไปก็เห็นเวทนานุปัสสนานะเห็นทุกขเวทนาแต่เมื่อตอนเราเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็เกิดอาการผ่อนคลายเหมือนจะเกิดความสุขขึ้นมาจริงๆทุกข์มันลดไปเท่านั้นเองก็ให้กำหนดเหมือนกันว่าสุขเกิดขึ้นสุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรเอาก็รู้สึกสบายขึ้นนั่งไปนั่งไปทุกข์เกิดขึ้นอีกบีบคั้นขึ้นมาบีบคั้นเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งรันที่ลมประคองดูรู้ลมเรื่อยไปทุกข์มันก็เกิดนั่นเหมือนกับว่าเรานั่งเนี่ยแต่ยางมันยาวๆขาเราเนี่ยอันนี้เรามาหักสายยางมันงอลงน้ำเดินไม่ได้มันก็ต้องเดินอยู่เรื่อยเดินไปเดินไปก็ดันเราก็ปวดไปปวดไปหนักเข้าหนักเข้ามันก็มีพอถึงจุดหนึ่งมันก็เดินทางมันได้เรานั่งดูลมอยู่ตั้งมั่นยึดลมเนี่ยนั่งไปนั่งมาให้ความปวดมันหายไปเองเนี่ยข้ามอารมณ์แล้วถ้าจิตตั้งมั่นประคองรู้เลยว่าได้จุดของลมหรือกายส่วนใดส่วนหนึ่งโดยที่ไม่ไปเพ่งเล็งอยู่ตรงเวทนาสามารถที่จะข้ามได้มันเป็นไปตามเวลาของมันเนี่ยเริ่มต้นจากคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาดับไปโดยธรรมชาติอันนี้เป็นนิโรธขั้นที่สองดับที่กายจะดับเองแล้วเราก็ได้ปัญญาพัฒนาขึ้นมาแล้วโดยวิธีการที่ค่อยๆสังเกตเป็นผู้สังเกตการดูรูปไปแล้วก็นั่งเราต่อไปคอยสังเกตดูคอยสังเกตดูรูลมเรื่อยไปดูไปดูไปจิตก็เริ่มจะสงบลงไปแล้วตอนนี้เอาลมหายใจก็เบาแผ่วบางท่านดูไปดูไปบางทีลมหายใจมันหยุดไปเลยเหมือนจะหยุดแต่มันไม่หยุดหรอกลมมันละเอียดบางท่านก็ตกใจกลัวขึ้นมาแล้วก็สูดลมไปใหม่ก็เสียโอกาสความสงบเกิดขึ้นแล้วสมาธิมาแล้วก็ทิ้งโอกาสนั้นไปแล้วต่อไปก็จะไม่ค่อยได้สงบหรอกเพราะมันจะไปกลัวตรงนี้ไปแล้วเราก็ทำเฉยๆไม่มีใครทำสมาธิตายนะยากถ้าใครทำสมาธิตายได้แล้วก็ดังไปทั่วโลกแน่นอนนั่งสมาธิตายนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นเมื่อลมหยุดไม่ต้องกลัวตายทำในใจนั้นให้ได้หยุดก็ดูไปก็รู้ว่ามันไม่มีลมบางทีเราบริกรรมช่วยอยู่เนี่ยบริกรรมไปบริกรรมคำบริกรรมมันหยุดไปเองก็มีนั่นแหละสงบแล้วเราก็กำหนดดูกายเป็นไงใจแล้วก็เฝ้าสังเกตดูจิตไว้นะสังเกตรู้เฉยๆหรือบางทีใกล้ๆจะสงบแล้วจิตพอเริ่มใกล้ๆจะสงบเบาๆไปเรื่อยๆอยู่ๆเกิดคิดขึ้นมาแล้วเก
คิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่โอ้คิดเยอะเลยเราก็จะอาจจะรำคาญตอนนี้อย่าไปรำคาญบอกตามจิตให้ถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็สังเกตดูรู้ดูจิตไปเลยแต่ในตอนนี้จะเห็นเข้าขั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาแล้วรู้จิตแล้วจิตคิดดีก็รู้เราก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเอานี่คิดอนาคตพรุ่งนี้อีกแล้วก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็ดูไปดูไปดูจิตคิดไปเรื่อยไปตอนนี้เราจะเห็นการเกิดดับของจิตขึ้นมาจิตเกิดขึ้นหนึ่งตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปคิดตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่แล้วสังเกตดูเฉยๆแต่รู้เบาจะเห็นการเกิดดับของจิตตอนนี้เกิดเกินตั้งอยู่ดับไป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 เกิดดับเกิดดับเกิดดับเลยไปจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาเองนี่แหละนิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตดับความคิดถ้าถึงขั้นนี้โยมจะได้ปัญญาเลยว่าความคิดนี่แหละมันเป็นตัวทุกข์คิดดีก็ทุกข์คิดไม่ดีก็ทุกข์คิดขึ้นมาเป็นนิวรณ์หมดเป็นทุกข์หมดเมื่อไหร่ที่สงบหยุดความคิดมันเป็นสมาธิจะเห็นความสุขความเบาสบายขึ้นมานี่เราจะเปรียบเทียบได้ถ้าเราปฏิบัติโดยการสังเกตดูรู้อยู่เราจะเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้วิเศษอะไรวิเศษตรงนี้ที่โดยปกติเราบังคับใจไม่ได้เครียดจังเลยคิดมากอยากให้มันหยุดคิดก็หยุดไม่ได้ไม่รู้จะทำไงกับมันเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติท่านมีขั้นตอนอยู่เหมือนกันถ้าคิดมากท่านไม่ให้นั่งท่านบอกให้ไปเดินคิดมากๆนี่ไปเดินเดินเร็วๆเลยเดินจนคลายความคิดแล้วค่อยมานั่งฉะนั้นอิริยาบถเนี่ยสามารถแก้ไขในการปฏิบัติได้อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยถ้ามันจะหลับอย่าปล่อยให้หลับเดี๋ยวมันจะเคยตัวเราจะแก้ยากมากมันรู้อาการมันจะวูบแล้วก็ดูว่าถ้าวูบอีกทีลืมตาขึ้นไปเลยลืมตาแล้วก็ตูดหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆเบาๆเงียบๆแล้วหายใจออกมายาวๆลึกๆเงียบๆออกมาให้ออกมาหมดแล้วก็หายใจเข้าไปอีกยาวๆเบาๆไปแค่นี้แหละแล้วก็มาพอมันเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยหลับตาไปใหม่แต่ถ้ามันจะวูบจะหลับอีกก็เหมือนเดิมถ้าลืมตาไปแล้วยังเอาไม่อยู่ท่านบอกให้ยืนขึ้นเลยตรงที่เรานั่งนั่นแหละยืนจะแก้ความง่วงได้เพราะยืนเนี่ยนะตัวสติจะระวังอยู่ตลอดเพราะกลัวจะล้มแต่นั่งเนี่ยสงบยากยืนเนี่ยสงบง่ายแต่ไม่ค่อยทำส่วนมากเราจะไม่ค่อยคิดตรงนี้กันแม้จะเดินก็สงบได้เดินเข้าสมาธิเหมือนกันแต่นั่งเนี่ยส่วนมากใครก็นั่งได้แล้วมันก็เลยนั่งคิดอันหลายคนนั้นบางทีนั่งแล้วไม่ทำไปคุยกันอีกก็เสียมารยาททำให้คนอื่นเขาไม่สงบเป็นกรรมต่อไปเราจะสงบไม่ได้งั้นเราก็นั่งไปนั่งอยู่อย่างเงี้ยจะสงบไม่สงบเราก็ดูของเราไม่ไปดูอะไรแค่นี้ก็ได้ประโยชน์มากมายเพราะสติเป็นมหากุศลจิตสติที่มารู้กายชั่วขณะช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระเบื้องปีกเป็นกุศลมหาศาลถ้าเรารู้ตรงนี้ได้แล้วเราจะไม่ละทิ้งเวลาเลยลมหายใจที่มีอยู่ก็ไม่เสียเปล่าเขาก็มาใช้ประโยชน์ที่เห็นอยู่รู้มั่งไม่รู้มั่งก็ถูกต้องแล้วจุดเริ่มต้นจะเป็นอย่างนั้นตัดไปมันก็จะเริ่มรู้ของมันไปเองพัฒนาขึ้นไปตามลำดับนี่ก็เป็นวิธีที่4มารู้กายอาการ32วิธีนี้บางท่านก็อาจจะเอามาเป็นคำบริกรรมช่วยก็ได้แต่ท่านบอกว่าถ้าจะเอามาบริกรรมก็ยกมาแค่5อย่างถ้า5ตาหรือ2อย่างเราจำไม่หมดมันจะสับสนก็เริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บท่านตาฟันตาโจหนังแล้วก็มาบริกรรมว่าเกศาโลมานักขาท่านตาตาโจแล้วก็กลับตาโจท่านตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตาโจ
ทาโจทันตานาขาโลมาเกสาอย่าบริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้ก็ได้โดยไม่ต้องกำหนดอะไรจิตก็จะสงบได้ก็ง่ายๆหรือเราถ้าเราท่องได้เรานึกออกก็แปลไปด้วยก็ได้เกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งนาขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งทันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังแวบหนึ่งแล้วก็อะไรกลับมาตาโจหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนเกสาผมจิตก็จะสงบได้เร็วที่กล่าวแล้วสงบก็ให้รู้ความสงบว่ากายสงบเป็นยังไงใจสงบเป็นยังไงใหม่ๆมันก็จะหยุดคิดชั่วขณะนะเป็นคณิกะสมาธิแล้วอ่อนๆแล้วมันก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาก็จะสงบไปเรื่อยไปก็จะเริ่มมีกำลังขึ้นมาในความสงบที่หยุดคิดได้ตรงนี้แหละถ้าฝึกฝนไว้นานๆเป็นประจำสม่ำเสมอเกิดแค่ตรงนี้เท่านั้นแหละทำให้เราสามารถละวางความคิดต่างๆได้ง่ายๆนี่คือการเตรียมงานฝึกฝนฉะนั้นอะไรจะได้อะไรจะไม่ได้เราไม่ต้องคิดอะไรเพียงแต่ให้รู้ดูตัวเราไว้ตรงนี้พยายามตั้งสติตั้งจิตให้รู้ไว้มากอย่าปล่อยให้จิตไกลไปไกลที่ไหนไม่ให้มันออกไปไหนให้มันอยู่รอบๆกายซึ่งก็มีวิธีบอกไปแล้ว4วิธีละวิธีที่5ก็มาดูอาการความเป็นธาตุเรียกว่าธาตุปภะบทที่ว่าด้วยธาตุทั้ง4ของกายส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำตัวตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนที่ให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟมนุษย์ก็มีแค่นี้ก็มีเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ค่อยๆพิจารณาลึกรู้ไปส่วนไหนดินความรู้สึกที่รู้สึกได้นั่งอยู่นี่มันเกิดร้อนๆก็จะรู้ธาตุไฟมันปรากฏแล้วแต่นั่งแล้วรู้สึกมันเย็นลมพัดมาธาตุลมปรากฏหรือไปดูลมหายใจก็เห็นส่วนธาตุดินกับธาตุน้ำก็หมุนเวียนกันอยู่จินเป็นตัวตั้งนี่ก็วิจารณ์ความเป็นธาตุก็จะเริ่มละเอียดขึ้นไปอีกแล้วจิตวิธีสุดท้ายวิธีที่หกท่านบอกว่าทำวิธีไหนก็ยังไม่สงบเลยเพราะมันไม่ทำเขาไม่ตั้งใจจะทำนะสุดท้ายท่านบอกว่าใจไม่ตายวิธีสุดท้ายไม่ตายแล้ว ยังไงห้าวิธีก็ยังไม่เข้ามารู้เข้ามาอะไรเลยเอาวิธีนี้สุดท้ายท่านบอกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ทุกคนเกิดที่ลมตายที่ลมลมเท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่ได้เพราะนั้นหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายเพราะความตายมีอยู่แค่ลมตรงนี้เองนะมันลึกถึงความตายเนี่ยจิตก็จะสลดทำให้มันวูบสงบลงไปได้เหมือนกันนี่วิธีสุดท้ายแต่วิธีนี้ท่านเรียกชื่อว่านวสีนวติกาปปะบทที่ว่าด้วยปัจจาทั้ง9หรือว่ามันจริงคือพิจารณาซากศพ9อย่างนั่นเองอาตมาย่อมาให้ทำตรงนี้ก่อนนะหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายถ้าทำตรงนี้ได้ตลอดไปก็ถือว่าทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเหมือนกันพระพุทธองค์เคยถามพระนนท์ว่าเธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระนนท์บอกกระหม่อมมีพละดูได้วันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะท่านโสดาบันแล้วนะเป็นอริยบุคคลท่านต้นแล้วอีก7ชาติเป็นอย่างช้าที่สุดก็ระลึกถึงความตายแล้ว7ขณะจิต7ครั้งแต่พระเจ้าบอกไม่พอหรอกตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกแล้วถ้าเราทำตรงนี้ได้ก็นี่แหละพุทโธอันเดียวกัน ใช้อะไรก็ได้ที่เป็นกุศโลบายที่ทำให้จิตเราอยู่ที่เราให้จิตอยู่ที่กายเราไม่ไปไหนเท่านั้นเองเนี่ย6วิธีก็หาวิธีเอาตรงไหนที่สงบหรือไม่สงบแต่ว่ามีสติรู้ก็ให้มันรู้ตรงนั้นไปใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตกายเราสังเกตดูจิตเราเป็นยังไงดูรู้ไปถ้าเวทนาเกิดก็กำหนดรู้ก่อนจะเปลี่ยน
รู้เสร็จเราก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนก็จะเห็นการดับของเวทนาเนี่ยทุกข์ดับไปเราต้องการการดับของทุกข์นิโรธคือการดับของทุกข์จนกระทั่งมันดับหมดทุกอย่างไม่มีภาวะอะไรที่เหลือเลยนั่นแหละเป็นพระอรหันต์ได้จบแล้วนั่นนี่คือเส้นทางที่เราเดินไปเดินไปตามเส้นนี้เป็นเส้นทางเดียวในสามโลกนี้ที่เดินแล้วมีแต่ความสุขตลอดเส้นทางเพราะเราเรียนรู้ทุกข์แล้วมันจึงดับทุกข์เมื่อทุกข์คลายไปสุขก็เข้ามาแทนที่ยกตัวอย่างอย่างเรานั่งถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราจะรู้สึกมันผ่อนคลายเหมือนจะมีสุขขึ้นมาหน่อยก็ไม่มากผ่อนคลายเบาขึ้นนั่งไปนั่งไปจนกระทั่งมันก็ปวดอีกแล้วก็ปวดมากปวดมากจนเหมือนจะทนไม่ได้แต่เราก็ตั้งมั่นที่ลมอยู่ไม่ปล่อยนะเข้ามันข้ามาลมไปที่ตรงนี้เราจะรู้เลยโอ้กายมันจะเบาเย็นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเลยเย็นโปร่งโล่งเบาสบายความสุขมากขึ้นเพราะมันดับไปเองนี่ดับขั้นที่สองจะเห็นสุขมากขึ้นแล้วแต่ถ้าใครดับขั้นที่3ดับที่จิตเห็นจิตเกิดดับแล้วมันดับไปมันเกิดสว่างขึ้นมานี่ตรงกับนิโรธที่ท่านบอกว่าให้ทำให้แจ้งให้สว่างถ้ามันสว่างตรงนั้นได้เราจะเห็นว่าอ๋อนี่ไงที่ท่านบอกว่าบรมสุขอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้เองตรงนี้เป็นวิปัสสนาสุขจากความสงบสมาธิขั้นหนึ่งแต่สุขจากวิปัสสนามากกว่านั้นนะอีกลำดับหนึ่งก็มีการสุขงั้นเมื่อสงบก็รู้ความสงบแล้วมาออกจากความสงบเราก็ต้องทำอีกให้มันสงบจนกระทั่งมันสงบไปสู่สภาวะหนึ่งสงบชั่วประมาณสัก 2-3 นาที 5 นาทีก็แล้วแต่ค่อยเฝ้าดูแต่มันออกจากความสงบแล้วเนี่ยก็เริ่มคิดอีกแล้วตอนสงบมันหยุดคิดแต่ตอนออกมามันก็เริ่มคิดโน่นคิดนี่แล้วท่านบอกว่าให้แย่งมันอย่าไปปล่อยมันคิดไปเรื่อยเฉยจิตตอนนี้จิตที่ออกจากความสงบเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจิตควรกับการงานงานเอามาทำงานอะไรงานที่จะมารู้กายเราตามความเป็นจริงก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเลยเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีลักษณะอย่างไรเขาบอกว่ามันเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าเราก็ยกมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมแล้วก็รูผมมีลักษณะอย่างไรผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างผมนี่ก็งอกยาวขึ้นมาทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมาชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนของคนเรามีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจะถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีคนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งนี่มีรูของขนอยู่คนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรเขาก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็พิจารณานิ้วเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมาชำระล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกก็ไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่น
ถ้าพิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลต่างธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาฟันของเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่สองแถวสามถึงสองซี่ฟันนี่ก็เช่นกัน ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สามวันเจ็ดวันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันแล้วจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันไปของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไปพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่ห่อตั้งแต่ที่ศีรษะลงมาพุ่มผ่านไปทางใบหน้า ลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะปรับอุณหภูมิธาตุไฟที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนเราขึ้นไปมากอาจจะทําให้เป็นไข้ได้ก็ไปหาผ้าชุบน้ําเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนได้ ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในตัวเราลดลงไปเยอะอาจจะทําให้ช็อกขึ้นมาได้ก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปหาผ้ามาห่มมาไปมาพิงหนังนี้จะเป็นตัวช่วยปรับให้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สามวันเจ็ดวันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ํามันก็ทําให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนตาอื่น ก็พิจารณาหนังไปของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้เห็นความจริงได้ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติของกายเราท่านมาพิจารณามาถึงตรงนี้ได้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูจันเย็นวูบวาบบางท่านถึงน้ําตาไหลก็มีก็ให้กําหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรแล้วก็มารู้ที่ใจเป็นอย่างไรก็ประคองรู้จิตโดยเฉยๆงั้นแหละ ก็พอเรามีวิตกยกจิตขึ้นวิจารณ์ละคือความตรองวิจารณ์พิจารณาญาณพิจารณาอยู่ในกายเรามันก็จะเกิดปราโมทย์เบิกบานก็เกิดปิติขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจปลื้มหมกปลื้มใจที่รู้ความจริงตรงนี้นะเราก็กําหนดรู้แล้วก็ปิติดับไปแล้วก็เลิกไปทํามันต่อไปก็ทําใหม่ก็มาตรงนี้อีก จนกระทั่งปิติเต็มกําลังพอปิติดับไปทีนี้ก็จะเกิดสภาวะหนึ่งเรียกว่าจิตสงัดเข้าสู่ความสงบจิตจะเกิดสุขขึ้นมาพอจะโปร่งโล่งเย็นเบาสบายเบากายเบาใจนี่เขาเรียกว่าสุขในสมาธิเราก็กําหนดรู้พยายามต้องกําหนดแต่ส่วนมากจะเผลอช่วงนี้แหละมันมีความสุขค่อยกําหนดรู้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็เฉยเฝ้าสังเกตดูอยู่ เมื่อสุขดับไปเมื่อเต็มกําลังก็จะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวเอกคตาลมเอกคตาจิตจิตเป็นหนึ่งตั้งมันเป็นดวงเด่นอยู่อย่างนั้นตรงนี้เป็นสภาวะที่เรียกว่าปฐมฌานเกิดแล้วที่เราขอกรรมฐานนั่นแหละสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่นี่ฌานหนึ่งมันเริ่มปฐมมรรคปฐมฌาน ปฐมมรรคก็คือโสดาปัตติมรรคนั่นเองนี่เข้าสู่เส้นทางแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตรงนี้ไปต่อไปก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตามลําดับของมันปัญญาก็พัฒนาขึ้นมาตามกําลังของสติที่มีเพราะสติจะเป็นตัวเรียกปัญญาออกมาใช้อันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสอนเวเนยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้เอาละก็เห็นสมควรกับเวลาก่อนจะเลิกนั่งยังเพิ่งรีบเหลื่อมตา ก็ค่อยถอนจิตมาจ้าๆแต่เรานั่งสงบอยู่บางท่านบางทีนั่งแล้วมันสงบแบบฟุกๆก็มีนั่งปล่อยใจสบายก็นั่งสังเกตดูไปดูมามันเข้าไปฟุกๆขยับไม่ได้ขยับไม่ออกก็กลัวต่อไปถ้ามันก็จะขาดโอกาสไปอีกเพราะโอกาสมันเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิแล้วถ้ากลัวซะแล้วก็ต่อไปมาทำถึงตรงนี้ก็กลัวอีกก็จะไม่ได้ก็ทําใจเฉยๆไว้ ก็โดยการกำหนดนึกรู้จากบนกับปลายผมนึกขึ้นมาแล้วลงไปสู่ข้างล่างก็ปลายเท้า
กำหนดรูปที่นั่งอยู่นั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็กำหนดรูปไปเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งก็กำหนดรูปไปเมื่อกำหนดรู้กายทั่วนี้แล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจเกิดคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยเกิดสงสัยเกิดเบื่อหน่ายเป็นบางครั้งอาจจะมีง่วงเหงาหอนอนก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่เราเจอนิวรณ์แล้วต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้เลิกจากนี้เราก็ไปเดินจงกรมแล้วก็จะช่วยได้ก็จะทำให้เรามีความตั้งมั่นได้ฝรั่งนิวรณ์จะต้องเป็นความสงบแน่แต่ถ้านั่งมาแล้วจิตเกิดความสงบเย็นสบายเนี่ยบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิ่งหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตค่อยกำหนดทิศสุขสนผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลผู้ที่เป็นอย่างเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติจะมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญสุขสนนี้แล้วขอโหสิกรรมที่กันและกันคนที่ไปยังบุญมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอคนที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างแก้วมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นของราชกุศลแด่บุรพามหากษัตริย์ที่ราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพระดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วเราก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยได้บุญของเราตรงนี้แหละบุญสมาธิส่งถึงได้ทุกพระองค์พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงประชนอยู่ราชการที่สิบพระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยเราใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คนที่เป็นยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประคายและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านคนที่เป็นยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณจะมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาท้าจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่เป็นภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณาอีกครั้งเมื่อกี้มันขยับไม่ได้แต่ตอนนี้เราพิจารณากายแล้วแล้วก็ทำจิตอุทิศส่วนกุศลแล้วเวลามันออกมาก็เริ่มจะขยับได้แล้วลองมากำหนดรู้ที่มือก็ขยับนิ้วดูแล้วก็ดึงเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาวางความไว้กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวจบล้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในต้าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกบัวตูมอันนี้แทนหัวใจของเราตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งได้เติมแล้วก็ยกมือขึ้นจบก็คลายออกจากการปฏิบัติอธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกัน
แผ่เมตตาใครว่าไม่ได้เปิดไปหน้า69หน้า69หนังสือสวดมนต์ครับขอโอกาสอาจารย์ครับตาเปตาเปตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดหายไปบ้างแล้วก็มีใช่ไหมเนี่ยไม่อยากว่าคนไทยชอบให้บังคับเนาะก็ให้ทำตามสบายก็ไม่เอาใครจะเปลี่ยนนิยบทจะไปเข้าห้องน้ำจะไปเดินไปยืนหรือจะไปนอนก็เจอได้ตามสะดวกเดี๋ยวสมาจะพูดอีกเล็กน้อยเขาจะฟังก็ฟังก็ไม่ต้องเกรงใจกลับบ้านแล้วไปได้เลยบังคับกันไม่ได้เนาะก็มาแค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละแต่ที่ออกไปก่อนไม่น่าไปเนาะเสียมารยาทมันเวลาเขาบอกให้ทำก็ต้องทำมันสงบก็ไม่ว่าใช่ไหมไม่สงบก็ไม่ว่าแต่มาไม่ได้บังคับด้วยก็นั่งไว้ที่จะนั่งไหนก็ได้ตรงนี้ได้สัจจะด้วยแต่ยุคลุกไปนี่หมดแล้วสัจจะประเภทนี้ทำอะไรก็สำเร็จยากนะถ้าตั้งสัจจะแล้วทำได้สงบก็ไม่สงบก็จะนั่งตรงนี้แค่นี้ชนะใจเราไปครึ่งแล้ววิธีการฝึกปฏิบัติเนี่ยเพื่อชนะใจเรานะไม่ใช่ชนะใครชนะใครไม่จบหรอกแต่ชนะใจเราเนี่ยชนะขาดชนะแล้วไม่ต้องมาแพ้อีกเลยไม่ต้องมาเกิดอีกอยากไหมล่ะถ้าอยากก็ไม่ได้ต้องละอยากละอยากก็จะไม่เกิดได้หมดอยากก็หมดเกิดใช่ไหมโยมอาจจะรำคาญเสียงไปหน่อยนะต้องขออภัยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกรรมมันก็มีวิธีเดียว ก็ต้องไม่ทำเท่านั้นแหละเปลี่ยนตัว ตัวนี้ก็เสียงเนี้ยมันก็แปลกอะโยมบางทีมันก็หายไปเองคนเขาก็นึกว่าเราป่วยเป็นอะไรมั่งปอดหลอดลมไม่ดีเนาะซื้อยามาให้จังเลยเราก็ขอบคุณอนุโมทนาใช้นะไม่ใช่ไม่ใช้ก็ให้มันก็ใช้มันก็บรรเทาเรื่องก็เป็นอีกแล้วอยู่ๆบทมันจะหายมันก็หายไปเองนะตอนนี้เราก็ถอยหลังไปดูว่าเราทำอะไรไว้ก็จริงๆเราทำกรรมของเราไว้เองเราโทษใครไม่ได้หรอกโยมใช่ไหมดื่มไว้ตอนหนุ่มๆเนี่ยดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยที่ตอนพอแก่แล้วได้ผลเล่นแล้วอ้วมเลยไม่โทษใครทำเองนะลองนึกให้ดีเนี่ยนั่งปฏิบัติไปโยมสงบแล้วเดี๋ยวจะระลึกชาติได้เขาพูดกันแล้วก็ตลกอยู่เลยนะผ่านนั้นพูดกัน
เริ่มต้นมันจะระลึกชาติชั่วได้ก่อนจริงๆยอมลองนึกดิไอ้ที่อะไรมันไม่ดีมันคิดอยู่นั่นนะอะไรที่มันทุกข์ๆมันคิดแล้วคิดอีกนะไอ้ที่ทําบุญอะไรมาเนี่ยนึกไม่ค่อยออกไปทําบุญที่ไหนมานึกเรื่องบุญนึกไม่ค่อยออกจริงมั้ยล่ะมันจะระลึกแบบนี้ก่อนอันนั้นก็ถือว่าถูกด้วยถ้ามันนึกได้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยกําหนดรู้แล้วเราปล่อยนี่ดับนี่เขาเรียกว่าละภพชาติฉะนั้นนึกถึงไอ้ตัวไม่ดีได้ก่อนเนี่ยมันเป็นข้อดีเพราะว่าตามหลักคำสอนของพระเจ้าท่านก็สอนไว้แล้วว่าสัพพาปัสสะกัลยังข้อที่หนึ่งการไม่ทำบาปทั้งปวงใช่ไหมข้อที่สองกุศลโสปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมข้อที่สามสัจจิตะประโยชน์สัพนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบบริสุทธิ์สะอาดนี่เป็นธรรมทั้งสองของพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าเกิดมากี่พระองค์ก็จะสอนแค่นี้แหละแต่เราจะข้ามช็อตสังเกตนะสัพพาปัสสะเราไม่ทำคืออะไรสัพพาปัสสะกัลยังการไม่ทำบาปเป็นยังไงไม่ทำยังไงเป็นอะไรเป็นศีลใช่ไหมศีลคือเจตนางดเว้นไม่ประสงค์ลายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนั่นแหละไม่ทำบาปกุศลสูปธรรมตากุศลจะถึงพร้อมตอนไหนที่ท่านมาบอกว่าเป็นยอดบุญกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนตอนจิตหยุดคิดเป็นสมาธิเนี่ยกุศลจะถึงพร้อมงั้นการทำจิตให้ขาวรอบใช้อะไรเอาอะไรขัดไปแช่ไฮเตอร์ป่ะเอาไฮเตอร์มันทำให้ขาวได้ใช่ไหมก็ใช้อะไรอ่ะโยมว่าใช้อะไรฮะใช้ไฮเตอร์ไม่ได้หรอก็ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมเพราะนั้นสติเป็นตัวเลขปัญญามาใช้สติยิ่งมีกำลังมากปัญญาพิจารณามันก็จะเข้าไปชัดเจนเองงั้นจิตจะบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ด้วยศีลนี่แหละศีลบริสุทธิ์ตัวนี้เป็นตัวหลักเพราะมนุษย์เกิดมามันมาด้วยศีลจะเป็นมนุษย์ได้ต้องใช้ศีลมาไม่งั้นมันเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ธรรมะก็กล่าวไว้เสมอเลยว่าเพื่อจะเตือนสติให้มันระลึกไว้เสมอพระเจ้าเองพระองค์ทรงแสดงธรรมเนี่ยเสร็จแล้วพระองค์ก็จิกเอาเล็บเนี่ยจิกไปที่พื้นดินมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่าที่ติดเล็บมาเนี่ยกับพื้นแผ่นดินทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยน่าคิดไหมทำไมถึงกลับมาไม่ได้ทั้งที่เราเป็นมนุษย์มีสมองชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายใช่ป่ะแล้วทำไมอ่ะสมองอักเสบอ่ะใช่ไหมมันน่าจะใช่นะก็มันคิดไม่ดีอ่ะเห็นป่ะมันไม่สัพพปาปัสสะกัลยังอ่ะไม่เอาศีลเนี่ยไปเป็นเครื่องกั้นซะก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำศีลตรงนี้ออกมาเราจะทำดีใช่ไหมทำสมาธินี่ดีเขาว่าดีบุญเยอะก็ทำแล้วไงก็สร้างภาพนิ่งเลยนะว่างนิ่งสงบเรียบร้อยพอกลับไปบ้านปรี๊ดใครมาพูดอะไรหน่อยเฮ้ยไม่รู้เลยสาไปทำบุญมาไปนั่งสมาธิมานั่นเนี่ยแต่โมโหแรงยังเลยเพราะอะไรอ่ะเห็นไหมเช่นเดียวกับการทำสมาธินี่ที่เราบอกทำสมาธิอาตมาถึงบอกว่าไม่สอนทำสมาธินะสอนทำสติสามารถทำได้ตลอดตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเราอยากหลับเลยใช่ไหมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายจะทำอะไรให้รู้ตัวเราทำนั่นแหละสติแค่นั้นเองเริ่มต้นด้วยแบบเนี้ยแล้วก็คาถาหลวงปู่ตองวานให้มาแล้วว่าปัญหาเกิดกับตัวเราเนี่ยมันเกิดจากที่ไหนเกิดจากอายตนะทั้ง6ถูกไหมตาเห็นแล้วมันชอบไม่ชอบมันเกิดเรื่องละหูได้ยินก็ชอบไม่ชอบมีเรื่องแล้วใช่ไหมจมูกได้กลิ่นหอมหรือเหม็นชอบไม่ชอบอีกใช่ไหมลิ้นได้รสก็เหมือนกันมันไม่อร่อยมันอร่อยจะตามไปกินถึงสิงคโปร์เข้าไปใช่ป่ะมีเรื่องแล้วเพราะนั้นเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นทำยังไงจะจบเรื่องนี่คือองค์ของสมาธิสติปัฏฐานให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกจะถอนไงอ่ะนี่แหละที่เรามาบอกว่าทางลัดสั้นที่สุดหลวงปู่ทรงวานนั้นให้ไปแล้วโชคดีว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่ด้วยเพราะนั้นท่านให้ไว้ตรงนี้เลยว่าเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าใช่ไหมได้ยินก็ไม่ว่า
ได้กลิ่นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้รสถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าทําได้ไหมโยมเพราะนั้นท่องไปเลยตั้งแต่บัดนี้ท่องเลยอะไรก็ไม่ว่าไม่ว่าก็เดินไปก็ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเรื่อยไปเลยทําได้นะง่ายนะถ้าโยมทําได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าสติเริ่มมารู้ตัวได้มากขึ้นได้ยังไงเอ๊ะมันมารู้ยังไง จะขยับจะทำอะไรเอ๊ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้เลยแล้วไปมองปุ๊บเนี่ยมองปุ๊บเดี๋ยวรู้แล้วมีใครทำอะไรยังไงสติมันจะมีกำลังอย่างนั้นเลยเนี่ยสั้นที่สุดที่จะฝึกนะถ้าโยมไม่ว่าบ่อยๆเนี่ยก็เป็นคนแก่น่ารักใช่ไหมลองเป็นคนแก่อยู่บ้านเนี่ยไม่ว่าอะไรใครน่ารักจะตายไหมจริงหรือเปล่าเบื่อคนบ่นใช่ป่ะพอไม่ว่าน่ารักอย่างง่ายตรงเนี้ย แต่ทำไมมันห้ามใจไม่ได้มันอยากจะว่าอยู่เลยเนี่ยเพราะนั้นวิธีการลองเอาไปทำดูยังไม่ต้องเชื่อสมาก็ได้แต่หลวงปู่ให้มาสมาทดลองแล้วได้ผล มันแค่นี้เองที่มันจะไปละอะไรทั้งหมดได้เนี่ยมันไม่ทำตรงนี้แล้วมันละไม่ออกหรอกแล้วเราก็ปล่อยวางแล้วฉันปล่อยวางละวางปล่อยวางซะโอเค เดี๋ยวก็นึกมาได้อีกเดี๋ยวไปเจอหน้าก็โกรธมันอีก แต่เมื่อถ้าเราไปรู้ความจริงพอเห็นปุ๊บสภาวะไม่ใช่ไปที่เขาจะมาที่เราเมื่อเกิดอะไรขึ้นไปที่ตาอย่าไปที่รูปเอามาแค่ตาแล้วกลับมาที่จิตเห็นอะไรปุ๊บมาดูที่จิตเลยเห็นปุ๊บเนี่ยมันไปนู่นแล้วใช่ไหมที่เราเห็นแล้วไปตัดสินแล้วชอบไม่ชอบมีอำนาจตัดสินก็อีกทีนี้ถ้าเราไปปุ๊บกลับมาดูจิตเลยคิดอะไรดับเลยนะ นี่วิธีการดับแล้วก็เป็นการละภพชาติได้ดังนั้นการถ้าเราไม่ไปตามข้ามช็อตสัพพะปาปัสสะไม่ทำเราจะทำกุศลสูงประจำมาตาจะทำความดีอย่างเดียวเลยอะไรที่ว่าผลความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาโอ้ยดีมันก็หมกเม็ดสร้างภาพเยอะเลยนะแล้วก็ไปคุยอีกด้วยนะไปปฏิบัติแล้วได้อะไรมาโอ้ยได้เห็นในนู่นเห็นในนี่ยิงเปล่าหรอกโกหกอีกผิดศีลด้วย ใช่ไหมก็เรียกว่าหมกเม็ดเพิ่มเติมเนี่ยแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรปฏิบัติธรรมต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีแล้วเราอยู่ตรงกลางซะเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมีอยู่3 วันทุกคนคงพอรู้แล้วเนาะมีเมื่อวานนี้ใช้ไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วแต่มักจะไปเอาเมื่อวานนี้มาคิดเพื่อแก้ไขสร้างอนาคตใช่ป่ะเมื่อวานมันใช้ไปแล้วยังไงก็ใช้อะไรไม่ได้หรอกลองดูให้ดีๆครับมันทำอะไรไม่ได้จริงๆมีวันนี้ ที่ต้องทำแต่พรุ่งนี้อ่ะยังไม่แน่ไปนี้มาจะตายซะก่อนหมดสิทธิ์อีกฉะนั้นแม่รู้งี้แต่มันตายไปซะแล้ว แม่รู้งี้ทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหมมันไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นชีวิตนี้น้อยนักจริงๆนะชีวิตนี้สั้นนักความเป็นมนุษย์นี่เดี๋ยวนี้มันลดเหลือ75 ปีนะอายุก็จะลดไปทุกร้อยปี1 ปีจนกระทั่งไปเหลือ 10 แต่ถึงจะถอนขึ้นมาใหม่นี่มันถอนลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยถึงยุคที่จะเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปนี่ก็เป็นธรรมชาติเป็นไตรลักษณ์เป็นเรื่องของมันมีอยู่แล้วจริงๆเราจะเห็นไตรลักษณ์ดูได้ง่ายๆไหมจริงง่ายๆลองนั่งนิ่งๆอ่ะที่จะมาบอกเมื่อกี้แล้วอะไรมันเคลื่อนไหวหน้าอกมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันขึ้นมาลงอยู่มันขึ้นมาแล้ว แล้วมันไม่ลงก็ไม่ได้มันก็ต้องลงลงแล้วมันจะไม่ขึ้นก็ไม่ได้มันต้องขึ้นเพราะมันไปเป็นไปตามลมหายใจบางทีก็ไปเห็นท้องมันพองลมหายใจเข้าก็พองลมหายใจออกก็ยกเรามาบังคับมันได้ไหมเนี่ยก็บังคับไม่ได้ให้มันหยุดอยู่กับที่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรไม่เที่ยงเลยใช่ไหมเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเราก็ยึดไม่ได้แล้วเป็นไงมันขึ้นมาแล้วมันก็ทนในสภาพนั้นไม่ได้ เนี่ยสังขารทั้งหลายมันไม่มีการทนได้เลยสังขารมีอยู่3 ชนิดสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมีอยู่3 อย่างในโลกนี้1สังขารที่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นคนและสัตว์2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็คือต้นไม้บางคนอาจจะเถียงมีนางไม้อยู่มีลูกเทวดาอยู่อะ
ไม่มีวิญญาณครองสามสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก้อนหินก้อนดินใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นสภาวะนั้นอยู่มันไม่เคยอยู่กับที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดไม่เคยเที่ยงเลยมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้งั้นมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงฝึกก่อนหายไปตามกาลเวลาแล้วมันเป็นไงเราบังคับบัญชาได้ไหมให้มันอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้นี่คือสภาพของอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆแล้วมันเหมือนถ้าจะเรียกว่าก้อนเดียวกันยมดูตัวไหนมันก็จะไปชนกันหมดอะดูความไม่เที่ยงมันก็จะไปชนความไม่มีตัวตนดูความไม่ใช่ตัวตนมันก็จะกลับไปชนกันอีกคือดูอาการดับที่สองที่เรามาบอกนั่งนึกก็นึกไปเลยเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บต่างๆก็นึกไปเรื่อยพอครบสามสองแล้วเราอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเนี่ยของคุณพ่อเขา20เป็นธาตุดินของคุณแม่เขา12เป็นธาตุน้ำเพราะนั้นโอ้โหเช่าเข้ามาเลยเดี๋ยวก็เอาคืนนั่นน่ะดังนั้นพ่อแม่เนี่ยแตะต้องไม่ได้เลยนะน่ากลัวมากจริงเพราะนั้นโลกยุคทุกวันเนี่ยมีกรรมหนักเพราะว่ามีกรรมกับพ่อแม่ผู้ที่ให้เรามาแล้วยังอยู่ในตัวเราอีกด้วยยังอยู่เลยเนี่ยพอทำดีเขาก็ได้ด้วยใช่ไหมถึงได้บอกพรนำประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดพอเห็นคนรู้สึกอ่อนน้อมแล้วเป็นไงน่ารักเนาะไอ้ลูกไข่เนี่ยได้แล้วพ่อแม่เห็นป่ะแต่ถ้าโอ้โหโวยวายจังเลยลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนโดนเข้าไปอีกแล้วพ่อแม่เห็นป่ะแล้วจริงๆมันอยู่ที่เรานี่เองหมดเลยทำเนี่ยเขาได้ตรงๆเลยนะวิธีการถึงได้บอกตรงนี้ไงมันถึงเรียกว่ามันเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนพอสมควรแต่ดูเหมือนมันจะง่ายถ้ามีอย่างเดียวคือสติเนี่ยเราฝึกให้ดีครับฝึกไปเรื่อยๆเตรียมงานใช่ไหมเตรียมงานไปเรื่อยๆปลูกต้นไม้มั่งทำนี่มั่งดินมั่งตั้งเสามั่งเดี๋ยวก็เป็นเอาสร้างตรงนี้ขึ้นมาเตรียมไปเตรียมมาเอางานพร้อมแล้วธรรมะก็เกิดแบบนั้นนะปวดจะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บเดียวปึ๊บไม่ได้ตั้งใจเอาแล้วไม่ค่อยพร้อมหรอกถ้าพร้อมแล้วไม่ได้ทำมันทำตอนไม่ค่อยพร้อมก็ทำไปเลยนะทำได้ทำไปทำมานั่นแหละเขาจะได้ต้องนึกเลยว่าอยากจะอนุโมทนาทุกท่านเลยว่าที่มาตรงนี้กันเนี่ยถูกขัดมาชั้นเยี่ยมแล้วนะเป็นผู้มีปัญญาไม่มีปัญญามันไม่มาทำหรอกแล้วโยมทุกคนเนี่ยทำมาแล้วอดีตเรียกว่าเขาว่าเพียรมาหลายชาติแล้วไม่ใช่เพิ่งจะบางคนติดอยู่ตรงไหนมันก็ติดตรงนั้นกันเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยชาตินี้คือทำภาชนะทองรองรับใช้อะไรภาชนะทองความเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ก็คือศีลใช่ไหมแล้วก็สติที่ต้องมีสองอย่างเองเป็นภาชนะทองรองรับเลยเพราะนั้นวิบากคือผลของกรรมวิบากไม่ลำบากวิบากดีก็ไม่ลำบากนะวิบากดีเข้ามาก็ถูกหวยอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าวิบากมันลำบากชื่อมันใกล้ๆกันใกล้ๆทำให้คนใจเข้าใจผิดเยอะวิบากคือผลของการกระทำผลดีก็มีผลไม่ดีก็มีเพราะนั้นอดีตกรรมที่เราทำมาแล้วเนี่ยด้วยความคิดด้วยคำพูดด้วยการลงมือทำมันบันทึกไว้ในเมมโมรีของเราสัญญาตัวนี้แหละแล้วพอเราตายปุ๊บเนี่ยวิญญาณทั้ง6รวมเป็นวิญญาณเดียวอยู่ที่จิตตวิญญาณพร้อมกับสัญญาความจำสังขารไม่ได้ไปไม่ต้องไปปรุงแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวนี้ที่ไปกายก็ทิ้งไปสองอันเนี่ยไปแล้วพาเราไปเกิดเขาก็จะชั่งน้ำหนักแล้วว่าสัญญามันจะจำเองดีก็จำไม่ดีก็จำนะอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำสัญญาเราเพราะฉะนั้นมันไปชั่งน้ำหนักแล้วอันไหนมากกว่ามันก็จะไปที่นั้นก่อนแต่ที่ไม่ดีสมมติเราเอาดีขึ้นไปแล้วไม่ดีไปไหนไปด้วยเมื่อมันหมดตรงนั้นมันก็หล่นลงมาอีกไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าเราลงไปไม่ดีก่อนลงดีก็ไปด้วยเสร็จแล้วก็หมดไม่ดีใช้แล้วก็ขึ้นมาใหม่ดังนั้นโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่สร้างบารมีจะแก้ไขตรงนี้ได้ลงข้างล่างไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปสวยทุกอย่างเดียวขึ้นไปข้างบนเทวดาพรหมก็ไปสวยสุขอย่างเดียวเพราะตรงนี้เท่านั้นนะที่พระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกมนุษย์เป็นโลกที่อยู่ตรงกลางมีทั้งสุขทั้งทุกข์ให้เราทำ
เพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะเหตุว่าสมองเรานี่แหละมันเป็นปัญหามันอักเสบจริงๆเพราะฉะนั้นทำสมองให้ดีไว้นะคิดบวกคิดดีคิดดีมันก็จะพูดดีมันก็จะทำดีใช่ไหมฮะวันนี้ฟังเขาสวดมัตติกาแล้วใช่ไหมสัมมัตตนิยตาธรรมาก็ว่ามันเห็นถูกทัศนคติที่ถูกไงถ้าเป็นมิจฉาตนิยตาธรรมามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดทัศนคติที่ผิดมันก็จะคิดผิดพูดผิดทำผิดนั้นอยู่ตรงที่แนววิธีคิดเท่านั้นเองทำไมเราต้องคิดตามคนอื่นเขาล่ะทำไมเราไม่ลองพิจารณาตัวลองดูว่าจะเป็นยังไงมนุษย์เกิดมาทำไมเราตายแล้วจะไปไหนก็นี่ไงเมมโมรีหรือสัญญาตัวนี้มันพาไปใช่ไหมเราบันทึกอะไรไว้ถ้าพูดคำว่าเมมโมรีสมัยนี้จะเข้าใจชัดเพราะเขามีโทรศัพท์มีเมมโมรีกันใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละแล้วเราลบมันได้ไหมได้ด้วยวิธีการทำให้มันสงบนี่ไงแล้วมันก็คิดเมมโมรีเก่ามันจะขึ้นมาเลยสัญญาตัวนี้จะขึ้นมาเราเห็นปุ๊บให้กำหนดรู้ปล่อยรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่าเลยไปจะดับไม่ดับไม่รู้แต่รู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเกิดการเกิดดับให้เราเห็นนะค่อยๆทำปรับมันปรับพื้นที่ไปมาเดี๋ยวก็เอาตรงนี้แต่งสวยตรงนี้ติดไอ้นั่นนิดเอาต้นไม้มาอีกต้นหนึ่งเนี่ยวิธีการปฏิบัติมันไม่ใช่โป๊ะเดียวทีเดียวเสร็จพลึบไม่ใช่จะค่อยๆทำไปพัฒนาไปแล้วมันก็จะดีเองไม่ยากนะฉะนั้นการเฝ้าสังเกตเราเนี่ยไม่ต้องไปเพ่งเล็งข่มบังคับไม่ใช่ให้แตะรู้เบาๆใช้หลังมือแตะถ้าใช้หน้ามือแตะปุ๊บเนี่ยนี่สายไฟมันไหม้มันก็กำช็อตตายแต่ไอ้นี่แตะปุ๊บเนี่ยมันโดดปุ๊บมันก็เด้งออกเพราะข้างหลังมือมันกำไม่ได้เพราะฉะนั้นหลังมือคือวิปัสสนาหน้ามือคือวิปัสสโนยึดสิ่งใดทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นหน้ามือมันจะยึดอย่างเดียวแต่ถ้าหลังมือมันยึดไม่ได้มันกำไม่ได้เห็นป่ะฉะนั้นปฏิบัติให้ทำแบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะยึดอะไรได้ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นได้ทุกอย่างดังนั้นเราต้องพึ่งอะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมที่พึ่งอย่างเดียวที่ทำแล้วพึ่งที่ไหนพึ่งที่จิตเรานี่แหละเมื่อจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นพุทธะนี่ไงพึ่งพระพุทธเจ้าถึงตรงนั้นแล้วโยมจะรู้สภาวะเองว่ามันพึงได้ยังไงมันข้าวหารมันกล้าหารมันไม่กลัวตายยังไงไม่กลัวเลยมันเหมือนกับเปลี่ยนแวบตรงนี้ก็แวบเปลี่ยนไปเป็นตรงนู้นเท่านั้นเองจะเห็นตรงนั้นเองแต่ตอนนี้เราไม่เห็นก็เลยกลัวเห็นไหมแล้วพระธรรมล่ะธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเรารู้ตรงนี้ได้เราพึงมาธรรมได้เลยมีอะไรไหมเมื่อทุกอย่างยึดไม่ได้ทุกอย่างเดียวอีจิตเป็นอิสระตรงนี้แต่ถ้าจากใช้ความคิดนี่เราจะนึกไม่ออกดูแล้วมันจะเป็นยังไงมันไม่มีอะไรแต่ว่ามันเจอสภาวะแล้วโยมจะเข้าใจว่านี่คืออมฤตธรรมนี่คือสุดยอดของวิชาจริงๆพึงพระสงฆ์ล่ะถ้าโยมถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมเป็นพระสงฆ์แล้วถูกไหมเห็นสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาครั้งที่หนึ่งโสดาบันละสังโยชน์ทิฏฐิได้3ละสังโยชน์ได้3เท่านี้เองนะเพราะนั้นการพึ่งพระพุทธธรรมประสงค์มันพึ่งที่จิตที่ปฏิบัติไปถึงตรงนั้นเขาถึงได้บอกว่าภาวนาคือการพัฒนาจิตให้ขึ้นมาอย่างนี้พัฒนาออกมาจากความโกรธก็ไม่เป็นสัตว์นรกแล้วขึ้นจากนรกมาแล้วใช่ไหมพัฒนาออกจากความโลภก็ขึ้นมาจากเปรตแล้วพัฒนาออกจากความหลงก็ขึ้นมาจากสัตว์เดรัจฉานแล้วไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นก็มีศีล5บริบูรณ์ก็เป็นมนุษย์สมบัติลายเกรงโกรธบาปไม่ทำบาปทั้งตัวหน้ารับหลังก็เป็นสวรรค์สมบัติเป็นเทวดาแล้วเห็นไหมแค่ศีล5เต็มแล้วก็ไม่ทำบาปทั้งตัวหน้ารับหลังคนโบราณเขาพูดกันนะไม่เอาหรอกไม่ทำหรอกกลัวบาปกลัวผิดศีลคำนี้คืออะไรเนี่ยเทวดากลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้วตรงนี้เองเพราะนั้นโยมมานั่งตรงนี้แล้วสงบขึ้นมาเป็นพรหมแล้วนะทันทีที่รับศีลอุโบสถหรือว่าศีล8เนี่ยประพฤติอย่างพรหมประพฤติพรหมจรรย์ก็คือข้อ3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพรหมไม่มีเพศก็เป็นแบบเนี้ยงั้นเมื่อไหร่ที่รับศีลตรงนี้เนคขมะเป็นเนคขมะบารมีแล้วเป็นเนคขมะสังคโปเป็นการดำริชอบด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่รับปุ๊บชื่อก็ไปอยู่บนพรหมโลกเรียบร้อย
แต่จิตสงบเมื่อไหร่มันก็เข้าไปแต่สภาวะก็เหมือนไปสร้างวิมานไว้ที่นั้นเหมือนกับเราทำทานเนี่ยเราสร้างศาลาสร้างอะไรไว้มีวิมานแล้วใช่ไหมแต่อาหารยังไม่มีกินก็เลยต้องไปใส่บาตรก็ไปเป็นอาหารทิพย์รอเราอันเดียวกันเพราะฉะนั้นโกรธแล้วอะไรมารอเราลงกระดาษต้องแดงใช่ป่ะมันก็ไม่ยากนะโยมถ้าดูๆแล้วโยมจะเห็นว่ามันมันเดินกันอยู่แค่นี้เราหลงทางเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องการการยอมรับในสังคมจึงต้องสร้างฟอร์มเกิดขึ้นมา มีปัญหากันมากมายแค่นี้เองแล้วแกะมันออกตุ๊บอ๋อโหเบาเลยอิสระเสรีเกิดขึ้นเลยใช่ไหมไม่ยากหรอกนะแต่คิดมากมันเลยยากเพราะคิดว่าเราได้นี่ไงพลาดเลยปฏิบัติได้อะไรได้นู่นได้นี่ใช่ไหมแล้วใครได้กูได้ใช่ไหมแล้วสักกายทิฏฐิมันจะลดได้ไงอ่ะมันก็พอกับอีกเดี๋ยวนี่มาถึงเรียกว่าโมเมนต์ไง นึกเสมอไว้เลยถ้าทำแล้วได้กูได้เป็นตัวกูอีกแล้วแต่ถ้ามาดูว่านี่มันมี32มันเป็นอะไรเป็นอะไรนั่นเองถอดออกมาแล้วก็เป็นอะไรทั้งหมดก็ไม่ใช่เราแล้วเอามารวมมันใหม่ก็ถึงจะเป็นรถคันหนึ่งเท่านี้เองทีนี้ว่ามันจะเข้าไปสู่ตรงนี้ก็ยากเพราะว่าชีวิตที่เจออยู่สารพัดเรื่องเราไปรับมาเองบางทีบอกคิดจนเครียดเลยไม่อยากคิดเลยทำไมมันเครียดจังเลยทำไงจะห้ามความคิดได้ถามว่าแล้วเริ่มต้นยังไงอยากจะคิดใช่ไหมก็อยากคิดเองนะเราสังเกตเนี่ยที่เราเครียดเราอยากจะคิดเองก็คิดก็ไม่ว่าไม่ได้อะใช่ไหมลองดูลองแล้วได้ผลไงมาบอกมั้งนะก็หมดเวลาเอวังยิ้มยิ้มหมดเวลาแล้วยิ้มเลยนะแหมแม่บอกเมื่อไหร่จะไปสักทีใช่ไหมไปแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนจงสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ขอให้เป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และในผ่านนั้นด้วยกันทุกท่านทุกคนเตือนขอเจริญพรก็สาธุดังหน่อยมัน